คนนี้คือได้ร่วมลงทุนในพอร์ตคอลเลกต่อจากคุณคุณอารมณ์นะหรือว่าเป็นลูกค้าของคุณคุณอารมณ์ตรงนี้เป็นบุคคลรอบตัวครับเป็นบุคคลใกล้ชิดนะครับน่าจะเป็นคนละตุกกันนะครับแล้วในส่วนของ8คนที่เป็นคดีฟอกเงินนะคะอย่างคุณเพชรจ้าเขาแจ้งว่าเงินเขาที่โอนมาเนี่ยมีแค่ 50,000 อันนี้สอดคล้องกับข้อที่จริงที่เราสอบข้อแรกนะครับต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณที่บุคคลสาธารณะเนี่ยเวลามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาให้กับสังคมทราบซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นมุมที่ดีนะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนเราเนี่ยก็จะรวบรวมคลิปวิดีโอที่เขาได้ชี้แจงเนี่ยไว้เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเส้นทางการเงินซึ่งเราจำเป็นจะต้องเชิญเจ้าตัวเนี่ยมาอธิบายเพราะว่าอาจจะมีข้อเท็จจริงอื่นที่เราต้องซักถามเพิ่มเติมนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมีหนังสือเรียกหรือเชิญตัวมาพบนะครับเห็นว่าคุณฟิล์มรัฐภูมิก็มีการประสาน DSI ชี้แจงเบื้องต้นและเปิดเผยได้ไหมคะว่าคุณฟิล์มชี้แจงว่ายังไงบ้างเรื่องรายละเอียดในสำนวนต้องขออนุญาตจริงๆนะครับขออนุญาตไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเราจะอธิบายในภาพรวมของพฤติกรรมให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราจะทำดำเนินคดีเนี่ยเราจะยึดจากคดีมูลฐานคือคดีแชร์ลูกโซ่เป็นหลักแล้วขยายวงออกไปนะครับว่าพยานหลักฐานไปถึงไหนเราก็เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้คำอธิบายกับเรานะครับก่อนที่จะพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับ